นะเหตุนี้เนี่ยมีนกกระจาบมีหมูมีปลาทั้งหมดเนี่ยมาเกี่ยวกันเกี่ยวกันหมดกลายเป็นเหตุการณ์สลดฮะเรื่องคือคุณป้าตกปลากลายไปกลายมาเป็นปลาตกป้าป้าตกแล้วนะเยอะไปเยอะมาปลากระชากร่างป้าตกน้ำเลยเหรอปลา3โลป้าเนี่ยน่าจะสัก 40-50 แต่มันกระชากป้าร่วงลงไปในน้ำตายทันทีฮะสยองมากเหตุการณ์นี้ที่บอกว่านกกระจาบหมูปลาเกี่ยวข้องกันเพราะเป็นชื่อคนเป็นอาชีพด้วยผู้เคราะห์ร้ายที่ตายคือป้านกกระจาบอายุ68ปีแล้วเป็นเจ้าของเขียงหมูแล้วแกเลี้ยงปลากระพงปลากระพงบ่อปลากระพงนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีศพที่พบเนี่ยน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า18ชั่วโมงไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆทั้งสิ้นเหมือนจมน้ำตายอย่างเดียวพอนำร่างขึ้นมาตรวจสอบไปตรวจสอบมาลุงประเสริฐเนี่ยเป็นน้องชายของป้านกกระจาบบอกพี่สาวอาชีพหลักนะเขียงหมูขายหมูแต่อยู่ๆกลัวว่าเขียงหมูเนี่ยมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังมาเปิดบ่อปลาทำบ่อปลาคือไม่ได้เป็นบ่อให้มาคนตกปลานะแต่ออเดอร์ปลาวันนี้ใครอยากได้ปลากระพงออเดอร์มาและจะขายเขียงหมูด้วยข้างๆก็เป็นเขียงที่ขายอาหารซีฟู้ดก็คือขายปลาด้วยแต่ทุกวันเวลาแกอยู่คนเดียวดังนั้นหาลูกค้าออเดอร์มาต้องมาจับปลาแล้ววิธีจับปลาลงไปในบ่อแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแกก็เลยใช้วิธีตกปลาเป็นเบ็ดเนี่ยเบ็ดตกปลาแล้วเบ็ดลาวทำเองง่ายๆเลยใช่ไหมขออภัยนะคำนี้รู้จักกันในวงการตกปลาเรียกว่าเบ็ดลาวคือเอาไม้ไผ่มามันราวอ่ะอ๋อเป็นราวยาวแล้วก็เอาเอ็นน่ะผูกข้างหน้าปลายแล้วก็ปลายนี่มันไม่มีความทะมัดทะแมงแล้วก็เข้าใจว่าป้านกกระจาบแกคงไม่ใช่นักตกปลาไม่รู้ท่าไหนแกยืนอยู่ริมบ่อปลากระพงตกปลาแล้วได้ปลาแล้วจากนั้นมาตกปลาปลากับตกป้าแทนกระชากร่างป้าลงไปในน้ำตะกี้ได้ยินยังว่ายน้ำไม่เป็นดังนั้นสิ่งที่ไม่มีคนเห็นแกก็เลยจมน้ำตายนะครับมารู้อีกทีเนี่ยคือวันรุ่งขึ้นแล้วนี่ก็กลายเป็นเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นตกปลาจะกลายเป็นปลาตกป้าแทนฮะเศร้าเลยนะสยองด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าการยื้อกับปลานี่มันจะใช้แรงเยอะขนาดนี้นะมันต้องคนตกเป็นแล้วมันต้องมีท่าด้วยแล้วมั้ยผมก็ไม่คุ้นอ่ะปลาหนัก3กิโล3กิโลแต่เวลามันดีดเวลามันดิ้นมันกระชากอ่ะมันแรงมากเป็นไปได้นะคะแล้วจุดที่คุณป้ายืนก็ไม่มีอะไรกั้นเอาไว้เลยอ่ะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ